ทอ,อ่อยฉันเอาใส่กระเป๋ามาด้วยแน่ๆถ้าไม่มีคนขโมยมันจะหายไปจากกระเป๋าฉันได้ยังไงโทรศัพท์ฉันก็หายไปด้วยได้ยินคําว่าขโมยเฉินบูชาก็หันไปมองหน้ามาตินที่ยังยืนทําหน้างงเพราะคําพูดที่ไอ้ฝ่ายรัวใส่พนักง,งานของโรงแรมเมื่อสักครู่เป็นภาษาไทยแล่ท่าทีของสาวสวยก็บอกว่ากําลังโกรธมากนั่นอาจจะเป็นสาเหตุให้ลืมตัวและรัวภาษาไทยใส่พนักง,งาน โดยลืมไปว่าอีกฝ่ายฟังไม่รู้เรื่องเชิญบูชาแปรประโยคนั้นให้มาตินฟังก่อนที่อีกฝ่ายจะทอนหายใจดังเฮือกไม่ต้องสงสัยเลยว่าใครเป็นคนเอาไปหนุ่มหนออท่าทางดีที่คุยกับสาวสวยนั่นแหละเหตุการณ์ทำนองนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วสองเดือนที่เราก็มีคนถูกล้วงกระเป๋าขณะนั่งดื่มกาแฟในตอนเช้าที่เคาน์เตอร์บาร์แล้วส่วนใหญ่จะเป็นชาวเอเชียด้วยที่ถูกล้วงกระเป๋าโดยเฉพาะคนที่ถมแต่งตัวด้วยแบรนด์เนมดังล่อตาคนร้าย เพราะคนพวกนี้จะสะดุดตาโจรจนทางโรงแรมต้องเอาป้ายมาติดไว้ว่าให้ระวังมิจฉาชีพที่เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตากันเข้ามาหาเหยื่อในโรงแรมด้วยการแฝงตัวเป็นลูกค้าของโรงแรมเพราะช่วงเช้าแบบนี้ไม่ได้มีแค่ลูกค้าที่เข้าพักลงมารับประทานอาหารแต่ยังมีลูกค้าจากข้างนอกแวะเข้ามาใช้บริการด้วยสาวสวยที่กำลังโวยวายอยู่ตอนนี้ก็แบรนด์เนมทั้งตัวตั้งแต่หัวจรดเท้าที่ผ่านมาก็เป็นแบบนี้ ส่วนมากจะเป็นผู้หญิงสาวที่โดนซึ่งมักจะแพ้ทางหนุ่มๆทางนี้จนไม่ได้เอใจหรือระแวงว่าหนุ่มหล่อท่าทางดีจะเป็นคนร้ายแฝงตัวมาในคราบลูกค้าของโรงแรมแน่นอนว่าเพราะหลงรูปหลงคารมหนุ่มๆเลยทําให้เสียทรัพย์ง่ายๆเพราะจากคําบอกเล่าและการให้ปากคํากับตํารวจที่ผ่านๆมาล้วนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเพราะผูดต้องสงสัยว่าจะเป็นโจรหรือคนร้ายที่เข้ามาตีสนิท ูดจาดีหน้าตาดีแต่งตัวภูมิฐานดูมีอันจะกินจนไม่คิดว่าจะเป็นคนร้ายแน่นอนว่ามันแยกยากแล้วก็แยกไม่ออกว่าลูกค้าที่เดินเข้ามาในโรงแรมคนไหนเป็นคนดีหรือคนร้ายเพราะทุกคนที่เดินเข้ามาที่นี่ล้วนแต่งตัวดีเหมาะสมกับสถานที่ที่เข้ามาใช้บริการที่ผ่านมาจึงได้แต่เตือนให้ลูกค้าทราบที่มาเป็นกรุ๊ปทัวร์ก็จะแจ้งผ่านไกด์นำเที่ยวว่าเคยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น และติดป้ายแจ้งไว้ให้ระวังในขณะที่คนร้ายเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตากันมาตบซับนักท่องเที่ยวไม่ซ้ำหน้าและโรงแรมก็เป็นสถานที่เปิดเธอต้องไปช่วยคุยหรอมั้งถ้าทางจะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วเผื่อจัดการห้องอาหารออกมาดูแล้วเธอบอกมาตินคิดว่าคงไม่ต้องเข้าไปดูแล้วเพราะว่ากันตรงๆก็ไม่ใช่หน้าที่ของเธอแต่ทางนั้นก็ใช้ให้พนักง,งานที่คอฟฟี่ช็อปมาตามตัวเธอหลังจากนั้นไม่กี่นาที ลูกค้าจากประเทศไทยเธอบอกว่ากระเป๋ากับโทรศัพท์ถูกขโมยผู้จัดจาก,การห้องอาหารพูดกับเธอเป็นภาษาถิ่นเธอช่วยคุยหน่อยเหมือนลูกค้าจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เชนบูชาพยักหน้าก่อนจะเป็นสายตาไปหาผู้เสียหายที่กำลังยืนหน้าบึ้งอยู่ไม่ห่างคุณแน่ใจนะคะว่าเอา้าพูดไทยได้หรอเคมิกาเอ่ยแทรกด้วยสีหน้าไม่สบอารมณ์เธอจำได้เมื่อคืนพระชนบอกว่าคนพวกนี้ฟังไม่ออก ตอนเธอพูดภาษาไทยหรือว่าเขาก็ไม่รู้เพราะเขาก็พูดภาษาอังกฤษตอนถามผู้หญิงคนนี้แต่ช่างเถอะตอนนี้ต้องจัดการเรื่องกระเป๋าตังค์ที่ถูกขโมยไปก่อนพอพูดได้ค่ะคุณแน่ใจนะคะว่าไม่ได้ลืมไว้บนห้องฉันก็บอกป่าๆอยู่นี่ว่าฉันไม่ได้ลืมเธอโทรไปบอกพิษเลยนะมีแต่พิษคนเดียวเท่านั้นที่จะจัดการเรื่องนี้ให้ฉันได้แล้วโรงแรมก็ต้องรับผิดชอบด้วยเพราะกระเป๋ากับโทรศัพท์ของฉันหายในโรงแรมนี้ใจเย็นๆก่อนค่ะ ถ้าหายจริงๆยังไงก็ต้องไปแจ้งความคุณสงสัยใครหรือเปล่าได้ยินคำถามในตอนท้ายเคมิกาก็อึ้งไปเล็กน้อยคนน่าสงสัยที่สุดก็คงเป็นพอพาสคันเขาเข้ามาแนะนำตัวกับเธอด้วยชื่อนี้พร้อมนาบัตรและบอกหน้าที่การงานที่เขาทำอยู่กับเธอเขาบอกว่าเป็นเจ้าของบริษัทจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ของที่นี่และสนใจเธอตั้งแต่เห็นเธอเดินออกมาจากลิฟต์เขาขอเลี้ยงกาแฟเธอและชวนเธอไปดินเนอร์ในค่าคืนนี้ เธอยังไม่ได้ตอบตกลงแต่คิดว่าจะตอบรับคำชวนของเขาเพื่อประชดพัดชนที่ไม่สนใจเธอเลยแถมยังปฏิเสธคำชวนเธอเมื่อคืนด้วยเธอจึงขอเลี้ยงกาแฟเขาแทนก่อนที่เขาจะขอตัวออกไปคุยโทรศัพท์ข้างนอกหลังมีสายเรียกเขา้าถ้าชายเขาจริงๆเธอประมาทเองเพราะไม่คิดว่าหนุ่มหล่อหน้าตาดีท้าทางภูมิฐานจะกลายเป็นจนตบซับนักท่องเที่ยวแต่เรื่องอะไรเธอจะยอมรับให้คนพวกนี้มองว่าเธอโง่ หรือเสียรู้ให้จนในต่างแดนฉันไม่รู้หรือโรงแรมของพวกเธอมีจนละ่ะให้คนไปตามเจ้านายเธอมาเดี๋ยวนี้ฉันจะให้รายละเอียดกับพีทคนเดียวเท่านั้นถ้าคุณหมายถึงมิสเตอร์วรกุลแล้วที่นี่ใครใหญ่สุดละ่ะพออีกฝ่ายแหวกกราบชิญบูชาก็พยายามระงับอารมณ์เต็มที่เพราะการทะเลาะกับลูกค้าเป็นเรื่องที่จะต้องหลีกเลี่ยงและไม่ควรทำอย่างที่สุดชินบูชาบอกความประสงค์ของลูกค้ากับผู้จัดการห้องอาหารเช้า พื่อให้อีกฝ่ายเป็นคนตัดสินใจซึ่งเธอก็ได้คำตอบกลับมาทันทีว่าไม่ได้เพราะตอนนี้ไม่ใช่เวลาทำงานของท่านประธานและเรื่องที่เกิดขึ้นก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปรบกวนผู้บริหารระดับสูงเรามีกฎระเบียบและเงื่อนไขแจ้งไว้ชัดเจนได้ยินดีช่วยอำนวยความสะดวกหากเธอต้องการไปแจ้งความกับตำรวจแต่มากกว่านี้ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของเราเชิญบูชาเราคำพูดของอีกฝ่ายมาถ่ายทอดต่อว่าไงนะ ไม่รับผิดชอบเหรอแล้วเธอได้บอกกับหัวหน้าเธอหรือเปล่าว่าฉันเป็นคนพิเศษของพิทฉันแจ้งเธอแล้วค่ะฉันบูชาตัดสินใจโกหกเพื่อตัดปัญหาและลดความยุ่งยากใจบอกแล้วแล้วใหญ่ายากวันนี้ก็ยังกล้ามิกาเสียงเรียกดังแทรกเข้ามาในวงสนทนาที่กำลังบานปลายเพราะอารมณ์ที่ควบคุมไม่อยู่หยุดเสียงบวยวายของเคมิกาทัานทีเกมเกิดอะไรขึ้นคะ มีคนขโมยกระเป๋าตังค์กับโทรศัพท์ของมิกาเมื่อไรคะแล้วรู้ตัวคนร้ายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะสิถึงได้วินอยู่นี่เคมิกาตวาดกลับด้วยความโกรธแล้วทางโรงแรมก็ปากความรับผิดชอบได้หน้าเกลียดมากไม่รับผิดชอบอะไรเลยขอโทษนะคะทางโรงแรมของเราไม่ได้ปากความรับผิดชอบนะคะได้ยินภาษาไทยจากปากพนักง,งานต้อนรับสาวสวยกวินตราก็หันไปมองด้วยความสนใจพูดภาษาไทยได้ด้วยหรอคะ พอพูดได้ค่ะขอโทษนะคะเป็นลูกครึ่งหรอคะจากชุดยูนิฟอร์มที่สาวสวยใส่อยู่ตอนนี้บ่งบอกว่าเป็นพนักงานต้อนรับของโรงแรมแน่ๆก็อดสงสัยไม่ได้เพราะไม่คิดว่าจะได้ยินภาษาไทยในต่างแดนจากพนักงานของโรงแรมหรูค่ะแม่เป็นคนไทยนิเกมจะมาซักประวัติพนักงานโรงแรมหรือว่าจะมาช่วยมิกาหากระเป๋าเห็นผู้จัดการส่วนตัวแสดงความสนใจอีกฝ่ายออกนอกหน้า เสียงตาบ่ากของเคมิกาก็ออกมาอย่างไม่สบอารมณ์แล้วเรื่องเป็นยังไงคะกวินตราหันกลับมาถามยังคงควบคุมอารมณ์เอาไว้ได้เป็นอย่างดีแม้จะมีความไม่พอใจอยู่บ้างที่อีกฝ่ายเอาแต่โวยวายเคมิกาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ผู้จัดการส่วนตัวฟังแต่บอกเพียงว่าตัวเองลงมานั่งดื่มกาแฟที่เคาน์เตอร์บาร์พอจะเอาเงินในกระเป๋าสะพายมาจ่ายค่ากาแฟปรากฏว่าไม่เจอกระเป๋าตังค์อยู่ข้างในแล้วแน่ใจนะคะว่าไม่ได้ลืมไว้บนห้อง ก่อนมาเธอได้จองห้องพักเอาไว้ห้องเดียวเพราะเวลาไปไหนมาไหนด้วยกันก็พักห้องเดียวกันตลอดแต่พอมาถึงที่นี่ทราบว่ามีห้องว่างและติดต่อพัชชนได้เคมิกาก็ขอเปิดห้องพักอีกห้องทันทีด้วยความหวังว่าจะให้พัชชนมานอนด้วยซึ่งเมื่อคืนทั้งสองก็ออกไปดื่มข้างนอกด้วยกันแต่เธอไม่รู้ว่ากลับมาตอนไหนและไม่ได้เจอเขมิกา,กาตั้งแต่ออกไปกับพัชชนมิกาแน่ใจแล้วมีอะไรในกระเป๋าบ้าง นังสือเดินทางล่ะหายไปด้วยหรือเปล่ายังอยู่มันเอาแต่กระเป๋าตังค์กับโทรศัพท์ไปเงินกับบัตรอยู่ในนั้นหมดเลยแล้วมิกาได้แจ้งอายาัดหรือ,อยังก็ยังนะสิก็โทรศัพท์หายจะเอาที่ไหนโทรความจริงคือเธอไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้เลยแล้วทําไมไม่รีบแจ้งอายาัดก่อนล่ะคะแล้วมิกาจะรู้ไหมว่าต้องทํำยังไงนี่มันหน้าที่ของเกมนะกะวินตราถึงกับถอนหายใจอ่อนมิกาจะคุยกับพีท พี่จะต้องจัดการเรื่องนี้ให้มิกาเขามาก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกเพราะข้อมูลอยู่ที่มิกาแต่โรงแรมต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ป้ายเขาก็มีเตือนให้ระวังกวินตาตำหนีย่างอดไม่ได้แล้วใครจะคิดว่าโรงแรมหรูขนาดนี้จะมีโจรเข้ามาตบ,บาทรัพย์นักท่องเที่ยวล่ะเคมิการยังเถียงเดี๋วเกีมคุยเองมิกาไปนั่งรอที่โซฟาก่อนไปเดวเกียมตามไปบอกให้พวกมันตามพีทมาให้มิกาด้วยกวินตราพยักหน้า พออีกฝ่ายสะบัดหน้าเดินจากไปถึงได้หันมาพูดกับพนักง,งานของโรงแรมและฟังเรื่องราวต่างๆอีกครั้งพี่รู้ว่าคงยากที่จะได้คืนแต่ก็อยากแจ้งความเอาไว้แล้วก็ทําให้ยุ่งยากจนเกินไปช่วยตามตัวคุณพีทให้ด้วยนะคะเผื่อเขาช่วยได้อย่าว่าฉันละลาะบล้วงเลยนะคะคุณมีกาบอกว่าเป็นคนพิเศษของคุณพีทเธอน่าจะมีเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวของคุณพีทไว้ติดต่อกันโดยตรงอยู่แล้วจะสะดวกความให้คะ ถ้าพวกคุณจะติดต่อคุณพีดโดยตรงเพราะเวลานี้ยังไม่ใช่เวลาทำงานพวกเราทุกคนที่อยู่ตรงนี้ไม่มีใครกล้าโทรไปรบกวนท่านประธานหรอกค่ะเชนบูชาขอความเห็นใจกับอีกฝ่ายโทรศัพท์ถูกขโมยไปแล้วพี่ไม่แน่ใจว่ามีการจะจําเบอร์ได้หรือเปล่าเดี๋ยวพี่จะลองถามดูก็แล้วกันถ้าต้องการความช่วยเหลืออะไรคงต้องรบกวนน้องเชนิสค่ะโอเคถ้ามีอะไรเดี๋ยวคงต้องรบกวนให้เชนิสช่วยอีกทีนะคะ ส่วนนี้นำบัตรพี่ค่ะกวินตราเปิดกระเป๋าตังค์หยิบนำบัตรส่งให้กับอีกฝ่ายพี่เป็นผู้จัดก,การส่วนตัวนักแสดงที่เมืองไทยหลายคนรวมทั้งมิกาด้วยถ้าสนใจไปเที่ยวเมืองไทยหรืออยากทำงานในวงการบันเทิงที่โน่นติดต่อพี่ได้ตลอดนะคะเชิญบูชารับนำบัตรมาจากมืออีกฝ่าย้ดยท่าทีงงงก่อนจะแยกย้ายกันไปทำงานตามหน้าที่ของตัวเองหลังจากลูกค้าคล้อยหลังและคุยกันอยู่ตรงนั้นอีกราวนาที หลังเกิดเรื่องเมื่อวานก็เป็นวันหยุดของเธอก่อนออกกะเธอไม่รู้ว่าเรื่องจบลงอย่างไรและผู้เสียหายได้พบเขาตามที่เรียกร้องหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นหลังจากนั้นคนก่อเรื่องก็ไม่ใช่ใครที่ไหนดาราสาวสวยจากประเทศไทยที่ถูกขโมยกระเป๋ากับโทรศัพท์นั่นเองเธอทราบเรื่องก็ตอนได้ยินเสียงดังคล้ายคนทะเลาะก,กันพอหันไปมองจึงเห็นว่าคู่กรณีเป็นลูกค้าจากประเทศไทยทั้งสองฝ่าย ได้จับใจความได้ว่าดาราสาวที่ชื่อมิกาได้แอบถ่ายรูปคู่รักต่างวัยที่เธอเห็นนวเนียกันอยู่หน้านลิฟต์ตอนที่ทั้งสองคนลงมารับประทานอาหารเช้าและฝ่ายหญิงก็หันมาเห็นพอดีก่อนที่ทั้งสองจะเดินมาเคลียร์กับดาราสาวที่ชื่อมิกาถึงโต๊ะได้มีการตอบโต้กันด้วยเสียงค่อนข้างดังจนเป็นจุดสนใจและดาราสาวปฏิเสธจนฝ่ายชายบอกว่าจะไปแจ้งความอีกฝ่ายถึงยอมลบรูปในโทรศัพท์ ธอไม่รู้ว่าคู่รักต่างวัยเป็นใครมีชื่อเสียงที่ประเทศไทยขนาดไหนหรือเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กับดาราสาวอย่างไรแต่เรื่องที่เกิดขึ้นก็ถูกพูดถึงในหมู่พนักง,งานโรงแรมพอสมควรเอาเสียงอุทานออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจขณะที่พาหนะสองล้อถูกจอดกับที่ทันทีเมื่อรู้สึกว่าการทรงตัวบนจัก,กรยานไม่มั่นคงจนได้สาวน้อยถอนหายใจเฮือกใหญ่เมื่อเห็นยางล้อด้านหลังแบน ให้ถึงบ้านก่อนก็ไม่ได้หญิงสาวลงจากจัก,กรยานเสริมหมอะคันเก่งที่เบิดาทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าไปพิจารณาอย่างล้อด,ด้านหลังอย่างไม่มีความหวังเมื่อเห็นเศษหินปากคาอยู่ที่ยางรถขืนขิดต่อได้บทยางเลยแน่เชนญบูชาทอนหายใจอีกเฮือกใหญ่ต้องจุงใช่ไหมเนี่ยมันคือคำถามที่รู้ดีแก่ใจนั่นแหละเฮะ้จุงก็จุงอย่างน้อยก็มาเครื่องทางแล้วล่วนะน่ะ หญิงสาวให้กำลังใจตัวเองทุกวันหยุดเธอจะกลับบ้านที่นอกเมืองซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนักเพื่อไปดูแลทำความสะอาดบ้านก่อนจะกลับเข้าเมืองมาทำงานในวันถัดไปครั้งนี้โปรแกรมก็ไม่ได้ต่างจากทุกทีที่เคยปฏิบัติทำความสะอาดบ้านกินข้าวเย็นกับครอบครัวบันนอนที่บ้านหนึ่งคืนและกลับมาทำงานในวันรุ่งขึ้นเพราะตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเธอต้องเข้างานกะเช้า หญิงสาวหยัดตัวยืนตรงสองมือกระชับมั่นบนแฮนจัก,กรยานอีกครั้งถ้าวายังไม่ทันได้ออกเดินเสียงเครื่องยนต์จากพาหนะสี่ล้อก็ลอยแววตามลมมาให้ได้ยินจนอดมองไปยังทิศทางของเสียงดังกล่าวไม่ได้รถใครทำไมไม่คุ้นเลยเส้นทางนี้เป็นทางเข้าหมู่บ้านที่แยกมาจากถนนใหญ่คนที่สัญจรไปมาก็จะเป็นคนในพื้นที่เป็นส่วนใหญ่และส่วนมากจะรู้จักหน้าค่าตากัน รถสปอร์ตเปิดประุูสีฟ้าเจิดจ้าที่กำลังวิ่งมาตามถนนทางเข้าหมู่บ้านไม่คุ้นตาเลยสักนิดแม้ว่าแถวนี้จะมีรถสปอร์ตเปิดประทุนวิ่งผ่านท้องทุ่งเขาออกเป็นปกติเขาหรอชนบูชาถึงกับทำหน้าแปลกใจเมื่อเห็นคนนั่งอยู่ในรถขณะที่รถค่อยๆชะลอตอนขับผ่านหน้าเธอไปหญิงสาวเย้าหน้ามองตามท้ายรถของเขายอมรับว่าลุ้นหยุดลึกๆในใจ เื่อเห็นรถวิ่งผ่านหน้าไปด้วยความช้ามากกว่าระดับปกติภายใต้แว่นตาก,กันแดดที่เขาสวมเขาเห็นเธอแน่ๆเพราะตอนขับรถผ่านหน้าเขาหันมามองเธอแต่ครั้งล่าสุดที่ได้เจอเขามันก็มีช่องว่างมากกว่าแรงดึงดูดตอนนี้เธอควรจะทำอะไรสักอย่างเพื่อโอกาสครั้งสำคัญซึ่งถ้าเธอปล่อยให้หลุดมือไปอีกก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เธอจะได้เข้าใกล้เขาเธอจะปล่อยให้เขาขับรถผ่านหน้าไปเฉยๆ ดัมัวคิดเล็กคิดน้อยแบบนี้ไม่ได้แม่ลึกๆจะคาดหวังน้ำใจจากเขาโดยไม่ต้องมีความร้องขอก็ตามเขาจะเป็นคนดีมีน้ำใจหรือไม่ก็ช่างเขาแต่ตอนนี้เธอต้องทำให้เขาหยุดรถก่อนพอบอกกับตัวเองแบบนั้นหญิงสาวก็วางมือจากแฮนจักรยานเตรียมยกมือขึ้นโบกขอความช่วยเหลือด้วยความหวังว่าเขาจะมองเห็นการส่งสัญญาณมือของเธอแต่ว่าสมองสั่งการของเธอคงทำงานช้าไปเขาจอดรถ เด็นรถสีสันเจิดจ้าจอดสนิทข้างขอบทางขณะที่มือทั้งสองยังกำรรอยู่ที่แฮนจัก,กรยานดวงตาสวยคมก็เบิกกว้างด้วยความประหลาดใจแน่นอนว่าในความประหลาดใจนั้นมีความยินดีอยู่ด้วยนี่มันเกินคาดสำหรับเธอตอนนี้เขากำลังก้าวขาลงมาจากรถหลังผ่ากประตูเปิดและเขากำลังเดินย้อนกลับมาหาเธอเพียงเท่านี้ก็ทำให้หัวใจของเธอเต้นแรงอย่างประหลาดสาวน้อยสั่นหัวแรง เรากล่ว่าการทำแบบนั้นจะช่วยสลาดความรู้สึกที่เป็นอยู่ให้หลุดพ้นไปก่อนที่เขาจะเดินมาถึงไม่มีท่าทีแปลกใจบนใบหน้าของเขาเมื่อเขาเดินเข้ามาใกล้จนเธอพอจะพิจารณาความรู้สึกนึกคิดของเขาผ่านทางสีหน้าและตอนนี้เขาได้มาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าเธอแล้วแต่จนกระทั่งวินาทีนี้เธอก็ยังดาอารมณ์เขาไม่ออกว่าเขารู้สึกอย่างไร เมื่อผ่านมาพบเธอเย็นอยู่บนถนนกลางทุ่งกว้างพร้อมจัก,กรยานรถเป็นอะไรหลังจากจ้องหน้ากันอยู่อึดใจใหญ่เขาก็เป็นฝ่ายถามออกไปในที่สุดทั้งที่เธอควรจะเป็นฝ่ายเอ่ยปากถามเขาก่อนเพราะเธอเป็นฝ่ายต้องการความช่วยเหลือผัดชนหลบตามองล้อรถจัก,กรยานเขาเห็นแล้วล่ะว่ายางรถจัก,กรยานของเธอแบนและเธอในวันที่ไม่ได้อยู่ในยูนิฟอร์มพนักงานต้อนรับของโรงแรมไม่ได้แต่งแต้มสีสันบนใบหน้า ก็ไม่ต่างจากเด็กสาวโซนๆคนหนึ่งแวบวบตาดื้อรั้นถือดีจากดวงตาคมเชี่ยวบอกกเ,เขาแบบนั้นแต่เขาก็ต้องยอมรับว่าไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนใส่เสื้อยือดกางเกงยีนขาสั้นกับรองเท้าผ้าใบได้หน้าดูและเซ็กซี่ขนาดนี้โดยเฉพาะขาเรียวยาวที่ไม่มีอาพรปกปิดนั้นดึงดูดสายตามากทีเดียวอย่างรั่วค่ะหยียบเศษหินเชิญบูชาต,ตอบคำถามของเขาด้วยน้ำเสียงราบเรียบ ที่พยายามควบคุมเอาไว้อย่างเต็มที่ไม่อยากยอมรับว่าพออยู่ใกล้กันแบบนี้แค่ช่วงแขนเท่านั้นพอทําให้หัวใจเธอเต้นระรัวได้ง่ายๆอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ความจริงมันก็เป็นเช่นนั้นประมาตื่นเต้นขัดเคินเป็นความรู้สึกทั้งหมดทั้งมวลในเวลานี้ดวงตาคมกร้ากับสีหน้าเรียบเรียงของเขานั่นแหละหอบความรู้สึกเหล่านี้มาถมใส่เธอที่มาจากไหน พาชนถามออกไปเป็นภาษาไทยจากในเมืองค่ะชาหนุ่มพงกหัวเบาๆถ้าเขาจำไม่ผิดน้องสาวของเขาเคยเล่าว่าบ้านเธออยู่แถวแถวปราสาทเก่าของตระกูลมุลเลอร์ซึ่งตอนนี้ราชสีครอบครองเป็นเจ้าของอยู่ส่วนเขาก็กำลังจะไปที่นั่นเช่นกันจะกลับบ้านหรอใช่ค่ะพาชนพยักหน้าเบาๆขณะที่อีกคนมีคำถามอยู่ในใจเขารู้ได้อย่างไรว่าเธอจะกลับบ้าน หรือเขาทราบว่าเธอมีบ้านอยู่ที่นี่หรือว่าเขาทราบจากน้องสาวของเขาน่าจะใช่พี่น้องน่าจะคุยกันเชิญบูชาพยายามหาคำตอบให้กับความสงสัยของตัวเองสิบกิโลได้ไหมจากในเมืองนำเสียงราบเรียบพอๆกับสีหน้าออกมาจากปากของชายนุมอีกครั้งประมาณนั้นค่ะตกลงว่าเขาลงมาทาเฉยๆเพราะเห็นว่าเป็นคนรู้จักหรือเขาลงมาเพื่อจะช่วยเธอแต่เธอจะไม่รอรอง นายเขาก็จอดรถลงมาถามแล้วเธอจะไม่ยอมให้เขาหันหลังให้แล้วเดินกลับไปที่รถและทิ้งเธอไว้ตรงนี้คนเดียวเด็ดขาดแม้ว่าขณะน,นี้วิวสองข้างทางจะสวยมากแค่ไหนก็ตามทุงข้าวบาเลสสีเขียวขจีเรียงรายเปลี่ยนแปลงยาวปกคลุมผืนดินมองไกลสุดลูกหูลูกตาทางฝั่งทิศใต้กับพื้นดินเหลืองอารามจากดอกคานโนล่าหรือเลปซีดที่กำลังออกดอกบานสะพรั่ง ปกคลุมพื้นดินทางทิศเหนือคือความสดชื่นของชีวิตเล็กๆเช่นเธอและมันยังคงได้รับความชื่นชมจากเธอเสมอทุกครั้งที่ปั่นจัก,กรยานผ่านแต่ตอนนี้คงต้องวางวิวถือทัศน์แสนงดงามเอาไว้ก่อนก่อนที่เขาจะหันหลังให้และเดินจากไปเออสายตาคมกริบของเขายังจ้องจับมองเธอไม่วางตานั่นทำให้เธอเริ่มต้นด้วยความไม่มั่นใจนักเธอจะกลัวเขาทำไมเชนิด หญิงสาวให้กำลังใจตัวเองก่อนจะเปิดปากเอ่ยกับชายหนุ่มตรงหน้าอีกครั้งคือรถจักรยานทันภาพได้ขอติดรถไปลงที่หมู่บ้านได้ไหมคะถ้าหญิงสาวมองต่ำกว่าสายตาเขาสักนิดก็จะเห็นว่ามุมปากของอีกฝ่ายยกยิ้มและคลายอาการไปอย่างรวดเร็วดังได้ยินประโยคนั้นจริงๆเขาก็ไม่อยากแกล้งหลงเพราะที่จอดรถก็ตั้งใจลงมาทำทยช่วยเหลือแต่บางสิ่งบางอย่างในท่าทีของสาวน้อย ที่เขารู้สึกว่ามีอะไรขัดแย้งกับบุคลิกท่าทางของเธออยู่สั่งให้เขาเงียบและรอให้เธอเปิดปากขอความช่วยเหลือจากเขาติดนี่ผมนะเขาอดแย่ไม่ได้มุมปากยกยิ้มเดิมการควบคุมไปชั่วขณะเมื่อเห็นอีกฝ่ายเบิกตาโตหลังคำพูดเขาเชิญบูชาเบิกตากว้างกว่าเดิมเมื่อฝ่ามือหนาวางลงบนแฮนด์รถจักรยานอันที่จริงต้องบอกว่าวางทับบนมือเธอ เพราะเธอกำแหนจัก,กรยานอยู่หญิงสาวชักมือออกปล่อยให้เขาจับแหนจัก,กรยานจริงๆเหมือนเธอเห็นเขายิ้มใช่หรือเปล่าหญิงสาวถามกับตัวเองอย่างไม่แน่ใจนักนั่นก็เพราะเขาก้มลงสำรวจจักรยานของเธอก่อนเธอก็เลยมองไม่ถนัดและตอนนี้เขาก็กำลังทำให้เธอทึ่งเมื่อเขาจัดการพับเก็บล้อจักรยานโดยไม่เงยหน้าขึ้นมาถามขั้นตอนกับเธอสักคำไปหรือ,อยัง เชิญบูชาย,ยังอื้นกับการกระทำของเขาขณะที่อีกฝ่ายเงยหน้าขึ้นมาชวนสั้นๆและเขาก็ไม่คิดจะรอคําตอบของเธอด้วยสาวน้อยมองตามแผ่นหลังตั้งตรงริมฝีปากอวบอิ่มแยกกว้างเผยรอยยิ้มสมใจแบบนี้เธอน่าจะมีหวังใช่ไหมยิ่งสาวอดเขาข้างตัวเองไม่ได้ก่อนจะก้าวยาวๆตามเจ้าของรถสปอร์ตเปิดประุนสีฟ้าที่เพิ่งเดินจากไปพร้อมกับจัก,กรยานของเธอพอเธอเดินไปถึง เขาก็พยักหน้าให้เธอดูจัก,กรยานที่เขาพับเก็บไว้หลังรถซึ่งเขายังไม่ปิดฝากระโปรงท้ายโอเคไหมโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะขึ้นรถต้องเปิดประตูให้ไหมใบหน้าเรียมนิ่งกับคำถามจากน้ำเสียงในตอนท้ายของเขาเขาแย่เธอแน่ๆเธอไม่ได้คิดไปเองเทพบุตรรูปปั้นสลักของเธอรู้จักแย่คนเป็นด้วยเหรอเนี่ยเดี๋ยวคำว่าเทพบุตรรูปปั้นสลักมาจากไหน แล้วเขาเป็นของเธอตั้งแต่เมื่อไหร่พอนึกถึงความคิดในหัวใบหน้าสาวก็เหือร้อนโดยไม่รู้ตัวแต่ว่าสายตาคมกล้าที่กำลังทอดมองจับจ้องมาที่เธอไม่วางตาก็เหมือนจะผลักทุกสิ่งสิ้นที่เธอรู้สึกไปอย่างรวดเร็วไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะมุมปากเจ้าของรถสปอร์ตยกยิ้มอีกเล็กน้อยหลังจากเจ้าของร่างเพียวราะหงหันหลังให้แล้วเดินเร็วๆไปยังประตูรถดึงประตูเปิด นางเกาขึ้นไปนั่งบนเบาะข้างคนขับ่อนเขาเขาไม่แน่ใจว่าเธออายุเท่าไหร่แต่บางอิริยาบถก็ยังดูเป็นเด็กอยู่มากทีเดียวโดวยเฉพาะเมื่อสักครู่แต่พออยู่ในยูนิฟอร์มสาวน้อยก็อยู่ในอีกลูกที่ดูน่าเชื่อถือสมตำแหน่งหน้าที่ที่ทำอยู่นี่เขาพิจารณาเธอมากไปหรือเปล่าเนี่ยพอรู้ทันความคิดในหัวชายหนุ่มก็สะบัดหัวแรงโดยไม่รู้ตัวก่อนจะเผลอไปสบตาคนที่นั่งรออยู่ในรถ เธอมองมาที่เขาด้วยสีหน้างงงงคงงงว่าเขาเป็นอะไรผาชนเบือนหน้าไปทางพื้นดินสีเหลืองอารามของดอกคาโนล่าอมยิ้มกับตัวเองก่อนที่ขาจะขยับก้าวออกจากที่หลังปรับอารมณ์เป็นปกติ